สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3มกราคม2567เวลา8นาฬิกา44นาทีแจ้งให้ทราบและเตือนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันส่งท้ายปีเก่าของเราเนี่ยได้เกิดการปะทุที่รุนแรงที่สุดในรอบ6ปีของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจะส่งผลทำให้นะคะในระบบสุริยะจักรวาลทางช้างเผือกของเราเนี่ยดวงดาวทั้งหมดรวมทั้งโลกของเราจะได้รับเปลวสุริยะและพายุแม่เหล็กโลกนะคะเข้าสู่โลกสิ่งที่จะตามมาก็คือภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะเห็นได้จากชัดเจนเลยก็คือวันที่1มกราคม2567คาบสมุทรโนโตช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงนะคะเกิด after shock และแผ่นดินไหว 7.6 magnitude และตามมาด้วยสึนามิเกิดขึ้นหลังจากนั้นวันที่2มกราคม2567เครื่องบินโดยสารสายการบิน Japan Airlines JL516 นะคะมีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่ประมาณ376ชีวิตชนเข้ากับเครื่องบินยามชายฝั่ง Dash A นะคะทำให้นะคะเครื่องบินยามชายฝั่ง Dash A เนี่ยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนณตอนนี้สิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังกันวันนี้ก็คือเปลวสุริยะที่จะพุ่งตรงสู่โลกรวมทั้งพายุแม่เหล็กโลกที่จะเข้ามาในวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราเห็นได้เลยว่าวงแหวนแห่งไฟตามกราฟนะคะรูปสีแดงๆนี่คือวงแหวนแห่งไฟทำงาน 100% แผ่นดินไหว 7.6 แมกนิจูดกระตุ้นเปรูอลาสก้ากระตุ้นเม็กซิโกรวมทั้งอินโดนีเซียภูเขาไฟในรอบวงแหวนแห่งไฟเนี่ยได้ตื่นขึ้นและได้ตื่นแบบแมกมาที่ไม่เคยตื่นก็ตื่นเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้เฝ้าระวังภาคใต้อ่าวไทยอันดามันต้องระวังอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอ่าวไทยเห็นกราฟสีแดงไหมคะอ่าวไทยคุณต้องเฝ้าระวังรวมทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตกด้วยนะคะให้สิ่งที่เฝ้าระวังก็คือคลื่นกระแทกคลื่นลมพายุแล้วก็คลื่นทะเลแปรปรวนรุนแรงรวมทั้งคลื่นสึนามิที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเนื่องจากว่าสิ่งที่เรากำลังเจอเนี่ยมันไม่ใช่ภัยที่เรามองเห็นได้แต่มันเป็นภัยที่มาจากสภาพอากาศนอกโลกนะคะและภาคกลางคุณต้องเฝ้าระวังคลื่นกระแทกและแผ่นดินไหวส่วนตัวมนุษย์ในวันนี้เองนะคะให้เฝ้าระวังรังสี X เนี่ยจะทำให้เราอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนเพลียเป็นไข้ปวดเมื่อยตามตัวนอนไม่ค่อยหลับคนที่เป็นซึมเศร้าก็จะมีอาการผิดปกติมากขึ้นจะซึมเศร้ามากขึ้นส่วนกับสัตว์นะคะระบบนำร่องต่างๆของวันนำร่องโลมานำร่องนกค้างคาวและสัตว์บางชนิดนะคะก็จะทำให้ระบบนำร่องของเขาเนี่ยเสียหายเกิดขึ้นซึ่งภัยธรรมชาติมันคาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือมีสติและเฝ้าระวังตื่นรู้และรับสถานการณ์พร้อมกับภัยธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขอบคุณค่ะ